อยากจะบอกให้ฟังว่าโครงการสายฟ้าลงดินเนี่ยจะต้องมีแผนงานและโครงการตลอดจนงบประมาณของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครองรับก่อนเขาจะอนุมัติไว้5เมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลชนหนึ่งนะก็มีหาดใหญ่เชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาแล้วก็ตังนะซึ่งจะมีโครงการนี้อยู่จะมีงบประมาณรองรับอยู่ของหาดใหญ่เราจะมีอยู่เฟสหนึ่งแต่เราได้เลือกดำเนินการใจกลางเมืองไปเรียบร้อยแล้วนั่นคือเฟสที่1ส่วนเฟสที่2เนี่ยเป็นการขอพิเศษจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าเราขอให้มาทำอีกโดยงบประมาณที่จะใช้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนที่จริงเป็น3ส่วนส่วนที่1คืองบโยธาเทศบาลต้องออกในเรื่องของการขุดเจาะการวางท่อส่วนที่2เป็นเรื่องไฟฟ้าที่ไฟฟ้าจะต้องออกในเรื่องของระบบไฟฟ้าส่วนที่3คือระบบโทรคมนาคมอันที่จริงเนี่ยระบบโทรคมนาคมก็ควรจะอยู่ในนี้ด้วยแต่เพียงแต่ว่าเราสามารถประสานให้องค์การโทรศัพท์เขาดำเนินการ แล้วก็หน่วยงานโทรคมนาคมอื่นๆเนี่ยไปใช้บริการจากท่อของโทรศัพท์และโทรศัพท์คิดเงินในเฟสที่1เนี่ยเป็นการทำครั้งแรกแล้วก็ถือว่าเป็นโครงการสายฟ้าลงดินที่เสร็จสมบูรณ์แห่งแรกในประเทศไทยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ว่าได้แล้วเขาก็การไฟฟ้าก็พาพนักงานมาดูงานที่หาดใหญ่ด้วยว่าดำเนินการแล้วเป็นอย่างไรเป็นระบบที่เราใช้เขาเรียกว่า HDD นะฮะHDD เนี่ยเป็นระบบการขุดเจาะแล้วก็ใช้ท่อใช้หัวทะลวงไปแล้วลากท่อไปใต้พื้นดินโดยไม่ต้องเปิดหน้าดินแต่จะใช้สำหรับสายไฟฟ้าที่เดินแรงสูงเท่านั้นนะครับส่วนแรงต่ำเนี่ยและไฟถนนไฟใช้เนี่ยจะเลาะตามฟุตบาทมันไม่ใช่มีท่อเดียวนะมันมีแรงสูงที่ขุดที่ถนนเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วก็มีแรงต่ำอีกส่วนแมนโฮก็คือหลุมที่ให้คนลงไปทำงานเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งระบบของเฟสหนึ่งเนี่ยที่เราพบก็คือว่าปัญหาที่จะกระทบต่อวิถีชีวิตคนในช่วงทำหากินช่วงทำธุรกิจเพราะว่าสาย1สาย2สาย3อยู่กลางเมืองเพราะฉะนั้นเราก็เลยขยายเวลาในการดำเนินการไปดำเนินการกลางคืนด้วยทางบริษัทก็ต้องแบกภาระในเรื่องของค่าล่วงเวลาอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของเขาแต่เขาก็ดำเนินการได้ดีและส่วนหนึ่งคือคนไม่เข้าใจในแรกๆเนี่ยคนไม่เข้าใจจะสับสนจะไม่เข้าใจไม่รู้จักโครงการก็แต่ปรากฏว่าเราดำเนินการมาแล้วเสร็จมาได้ด้วยดีเฟสแรกใช้เงินประมาณเกือบ200ล้านแต่ไม่ถึง200เฟสที่2เนี่ยเทศบาลจะออกประมาณ100ล้านนะฮะไฟฟ้าออกประมาณ100ล้านก็จาก3แยกโคหงจนถึง4แยกโรงแรม BL ตรงสะพานลอยระยะเวลาดำเนินการก็น่าจะให้เสร็จภายในปีหนึ่งนะครับน่าจะให้เสร็จภายในปีหนึ่งรู้สึกว่าจะลงนามในสัญญากันวันที่6เนี่ยเพราะว่าผู้รับจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาหาไว้แล้วแล้วก็บอร์ดเขาอนุมัติแล้วก็เมื่อบอร์ดเขาอนุมัติเขาจะมาลงนามในสัญญากับเทศบาลได้ครับแล้วก็รออยู่ครับไอ้ปัญหาเรื่องขุดเจาะขุดแล้วเจาะมาแล้วขุดใหม่มีปัญหาไหมครับไม่มีเช่นที่พบเมื่อก่อนประปาหนึ่งครั้งไฟฟ้าหนึ่งครั้งมาระบบโทรศัพท์คราวที่แล้วนะมีคราวที่แล้วมีเพราะว่าพอเราขุดแล้วประปาไปขุดอีกมีครับมีกับประปาซึ่งประปาเนี่ยไม่เกี่ยวกับไฟฟ้าลงดินแต่เราก็พยายามทำความเข้าใจเพราะว่าบังเอิญเนี่ยหาดใหญ่เราต้องเปลี่ยนท่อใหม่เพราะท่อเก่ามันหลายสิบปีแล้วและเป็นตัวก่อให้เกิดมะเร็งนะก็เส้นเพชรเกษมเนี่ยประปาเขาเปลี่ยนท่อใหม่ไปแล้วส่วนโทรศัพท์เนี่ยเขาทำไปแล้วสามารถที่จะเอาสายโทรศัพท์สายโทรคมนาคมลงท่อนั้นได้เลยครับคราวนี้ก็จะมีปัญหาไม่มีปัญหาขุดสองรอบสามรอบใช่ไหมครับคราวที่แล้วปัญหาไม่ใช่สองรอบสามรอบหรอกปัญหาที่ไม่จบก็คือว่าพอเราดำเนินการแล้วปรากฏว่าประปาไปขุดอีกที่คนไม่เข้าใจแต่เราก็
พยายามทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอกนะฮะหน่วยงานอื่นอย่างเช่นการประปาว่าคุณจะทำอะไรทำให้เสร็จซะนะก็เขาก็เห็นใจเขาฮะหน่วยงานราชการบางทีงบประมาณมาต้องทำก็ต้องทำเขาก็ไม่เป็นตัวของตัวเองในเรื่องของเฟสที่หนึ่งแล้วก็ปัญหาน้ำท่วมมันมีผลกระทบไหมครับเพราะน้ำขังน้ำอะไรในใต้ดินไม่มีฮะไม่มีใช่ไหมครับเราก็เห็นแล้วไม่มีปัญหาโอกาสของการรั่วซึมของท่อมีไหมครับไม่มีท่อนั้นอยู่ได้เขาบอกเป็นหมื่นปีเราตายก่อนท่อครับแล้วมันเฟสที่สามนี้จะมีไหมครับเริ่มไม่มีแล้วครับไฟฟ้าก็คงจะไม่เอางบมาให้เราแล้วก็บอกว่าประเทศไทยก็มีหลายพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะมีแต่หาดใหญ่ถ้าจะทำก็ได้แต่หาดใหญ่ต้องออกเงินเองทั้งหมดก็คงจะไม่ไหวพูดถึงปัญหาเรื่องของการจราจรเราเตรียมการไว้ยังไงบ้างครับตรงนี้สบายเลยเราผ่านสาย1สาย2สาย3มาแล้วตรงนี้สบายเลยเพราะว่ามันเป็นถนนที่มีเกาะกลางขั้นมีตั้ง6เลน8เลนดังนั้นสบายมากเราสามารถที่จะปิดการจราจรทีละซีกได้เลยไม่มีปัญหาไม่กระทบผมมองว่าตรงนี้ไม่น่าเป็นห่วงแต่ว่าตรงหน้าหอนาฬิกาเส้นตรงนั้นนะครับที่ไม่ฮะเขาจัดการได้เพราะว่าตอนเราทำแถวหน้าสันติสุขแถวหน้าตลาดกิมหยงแถวตรงหน้าลีการ์เด้นตรงนั้นหนักกว่านี้เยอะหนักกว่านี้อันนี้คือหมายถึงว่าจะปิดซีกหนึ่งเลยใช่ไหมครับก็แล้วแต่แผนของเขาในการทำงานเขาก็ต้องประชุมร่วมกันกับจราจรกับทางเทศบาลแต่ว่าสามารถที่จะปิดได้ซีกหนึ่งอยู่แล้วแสดงว่าปัญหาการจราจรแล้วจะมีการทำกลางคืนด้วยไหมครับคราวนี้ก็แล้วแต่ความจำเป็นเพราะหลังจากทำเนี่ยผมต้องลาดยางใหม่หมดเพราะถนนตรงนี้มันแตกหมดแล้วมันหมดอายุแล้วถนนอ่ะมันถึงเวลาที่ต้องบูรณะก็พยายามดึงมาเพื่อที่จะทำสายฟ้าลงดินแล้วก็ทำได้ทีเดียวแสดงว่าคราวนี้ก็คือจะทำพร้อมกันหมดแล้วก็ในส่วนของการปรับภูมิทัศน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะทำแล้วก็จะปรับภูมิทัศน์ได้ด้วยในตัวจะไม่ได้มีเสียงว่าเอ๊ะทำไมขุดหนึ่งรอบสองรอบคราวนี้ก็จะไม่มีปัญหาใหญ่มันอยู่ที่งบประมาณเราไม่มีงบประมาณหมายถึงว่าอันนี้ท่านกำลังจะพูดถึงว่าถ้าเกิดว่ากลบไปแล้วเรามีงบมาได้ใหม่ก็จะทำเพิ่มหรือว่ายังไงครับไม่ใช่เราก็ต้องเตรียมงบไปทีเดียวเราเตรียมเงินกู้กสทไว้นะเงินกองทุนเทศบาลพัฒนาเทศบาลไม่ใช่เทศบาลหัดใหญ่ไม่ใช่มีงบมากมายมากก็ต้องกู้เงินกสทมาทำแต่การไฟฟ้าเขาไม่ต้องกู้เงินใครก็มีเงิน